ในโครงการในชุดโครงการถัดไปนะครับลำดับที่3นะครับเราจะมาฟังเรื่องของการกัดกร่อนกันนะครับอาจารย์มาจากมหาวิทยาลัยนะครับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพชัตทารีลาภนะครับอาจารย์เป็นผู้ดูแลโครงการพฤติกรรมการกัดกร่อนของท่อเหล็กภายใต้ฟาวลิ่งในสภาวะไอน้ำยิ่งยวดนะครับผมก็ขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์นพชัตครับขออนุญาตสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับโครงการของตัวเองก็คือจะมีการร่วมกันทำนะคะกับตัวเองที่อยู่ที่มจท.แล้วก็อาจารย์นวรัตน์จะอยู่ที่รามคำแหงแล้วก็อาจารย์เจรศักดิ์อยู่ที่มทล.พระนครนะคะวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่เป็นตัวแทนแล้วกันค่ะจากโครงการวิจัยนี้ในเรื่องของการกัดกร่อนนะคะเป้าหมายก็คือเราจะศึกษาการกัดกร่อนในเชิงของวัสดุนะคะเพราะว่าการกัดกร่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดว่าโคโรชันพูดว่าการกัดกร่อนเนี่ยทุกคนอาจจะเอ๊ะมันคืออะไรนะคะแต่จริงๆเราก็ถ้าทั่วๆไปก็คือเหมือนสนิมที่เรารู้จักกันนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันไปเกิดในบอยเลอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยสนิมเนี่ยมีแต่คนรังเกียจเนาะก็คือไม่ค่อยอยากจะชอบมันเพราะว่าเวลาที่มันมีสนิมเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มันผุพังนะคะเราต้องเสียตังค์เสียอะไรเยอะแยะเลยค่ะทีนี้อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของทางโครงการนะคะที่เรามีการศึกษาในการศึกษาตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของตัวของเชื้อเพลิงนะคะที่จะเป็นพวกชานอ้อยแล้วก็เป็นชานอ้อยผสมกับไม้สับก็คือประมาณ60 40 50 50นะคะอยู่ในช่วงตรงนี้การทำงานหรือการใช้อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยในส่วนของชานอ้อยเนี่ยก็จะเป็นช่วงฤดูของการหีบอ้อยนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยอาจจะนานนิดนึงอาจจะมาสัก3เดือน4เดือนนะคะแต่ว่าในส่วนของชานอ้อยผสมไม้สับเนี่ยอาจจะประมาณเดือนกว่าๆ2เดือนนะคะแล้วก็พอเกิดการเผาไหม้เนี่ยก็จะเกิดฟาวลิ่งมาเกาะนะคะแล้วส่วนของโครงการเนี่ยก็จะดูในเรื่องของโคโรชันที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราจะมีการศึกษาในเรื่องของท่อชนิดของท่อที่มีนะคะซึ่งจริงๆแล้วทางโครงการก็อยากจะศึกษาวัสดุมากกว่านี้แต่ว่าด้วยข้อจำกัดนะคะที่เราจะต้องไปฟิตท่อกับเรื่องของไดมิเตอร์ที่อยู่ในโรงงานนะคะอุปกรณ์ในการหาหรือว่าการจัดซื้อเองพอเป็นโครงการวิจัยปุ๊บเนี่ยจะซื้อได้น้อยเขาก็ไม่อยากจะขายเราเท่าไหร่นะคะมันก็เลยมีข้อจำกัดนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาในเชิงของวัสดุศาสตร์นะคะที่มันเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับทางด้านของโคโรชันนะคะเพราะว่าโคโรชันเนี่ยมันเป็นเหมือนปฏิกิริยาเคมีนะคะในสิ่งแวดล้อมนั้นๆทีนี้ถ้าเราดูจากรูปเนี่ยฟาวลิ่งเนี่ยมันเกาะอยู่บนท่อในฟาวลิ่งเมื่อกี้อาจารย์หลายๆท่านก็พูดว่ามันมีเคมีของมันมีสารพัดแบบสารพัดอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเคมีในนี้แหละมันจะทำอะไรกับท่อของเราบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นสิ่งที่เราจะศึกษากันนะคะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างจุลภาคก็เหมือนของอาจารย์ชัยสิทธิ์ที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้นะคะก็คือเราใช้ STBA 12 22แล้วก็24นะคะตัวเล็กมากก็จะมีตัวของโครเมียมนะคะซึ่งถือว่าเป็นธาตุดีในเรื่องของการกัดกร่อนเนี่ยมากแต่ว่าถ้าดูจากเอกสารของอาจารย์ชัยสิทธิ์เมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยโครเมียมเนี่ยก็ประมาณ 2% เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นสเตนเลสนะคะสเตนเลสเนี่ยโครเมียมเนี่ยจะประมาณ 12-13% เพราะฉะนั้นมันมีความต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นไอเดียที่จะได้เห็นนะคะทีนี้แต่ละอันเนี่ยแต่ละท่อเนี่ยเราได้รับมาอาจจะมาจากแหล่งที่มาที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาตรวจสอบในเชิงของโครงสร้างจุลภาคเนี่ยก็จะมี STBA 24นะคะที่ด้านนอกนะคะของตัวท่อตรงผิวนะคะที่เราจะเห็นเป็นแถบดำๆเป็นปื้นเลยนะคะตรงนั้นคิดว่าน่าจะเป็นโนว์ฮาวของแต่ละบริษัทที่เขามีการเติมคาร์บอนลงไปเพื่อประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราจะไม่เจอนะคะตัวที่เกิดการดีคาร์บูไลซ์หรือการหายไปของเลเยอร์ของตัวของคาร์บอนนะคะนี่ก็จะเป็นความต่างของในเรื่องของอุปกรณ์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปซื้อบริษัทอื่นหรือไปซื้อมาจากแหล่งที่มาอื่น STBA 24อาจจะไม่ได้โครงสร้างอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งค่ะนี่ก่อนที่เราจะทำนะคะเราก็จะมาเริ่มดูในเรื่องของเชื้อเพลิงของเราก่อนว่าเพราะเราบอกว่าไอการที่มันเป็นฟาวลิ่งเนี่ยมันก็คือการสะสมของขี้เถ้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะดูว่าเวลาที่เราเผาไหม้แล้วเนี่ยเราขี้เถ้ามันหลอมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอุณหภูมิที่ทำให้ขี้เถ้าพวกนี้เนี่ยมันหลอมมีอุณหภูมิสักประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งจากผลการทดลองเนี่ยจากทฤษฎีนะคะเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิinitial deformation temperature นะคะหรืออุณหภูมิที่เท่าหลอมเนี่ยต่ำกว่า 1,250 นะคะซึ่งต่ำกว่าทั้ง2อันเลยมันมีโอกาสที่เท่าจะจับตัวเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นการใช้เชื้อเพลิงของทั้ง2อันเนี้ยมีโอกาสแล้วแหละในการที่จะทำให้เท่าเนี่ยมันมีการจับตัวเป็นก้อนอยู่บนตัวของชิ้นงานของเรานะคะ
ลังจากนั้นนะคะพอเราได้ตัวชิ้นงานมานะคะก็ในห้องแลบก็ลองไปเทสกันดูขูดตัวฟาวลิ่งมานะคะแล้วก็เอาไปทดสอบด้วยเทคนิคทางความร้อนเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะไอเคมีในเท่าเนี่ยมันมีจุดหลอมเหลวไหมเพราะว่าท่อเนี่ยเวลาที่เรามาใช้อุณหภูมิที่อุณหภูมิร้อนๆเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นนะคะในเชิงของอุณหภูมิผิวท่อที่วัดก็อยู่ในเลนจ์ของประมาณ500ถึง700กว่าๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการที่จะเกิดเป็นสารเคมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นสารประกอบยูเทคติกนะคะเป็นสารประกอบควบนะคะมันไม่ใช่เดียวๆนะแต่เป็นสารประกอบที่รวมๆกันอยู่หรืออย่างข้อมูลจากมีของอาจารย์ชัยสิทธิ์นะคะที่เห็นเป็น KCL เป็น K2SO4 ตอนนี้มันไม่อยู่เดียวแล้วค่ะมันมารวมกันเป็นสารประกอบใหญ่ๆพอมันเป็นมารวมกันแบบนี้เนี่ยจากเดิม KCL อาจจะมีจุดหลอมเหลวที่สูงๆเลยประมาณ 1,000 กว่า K2SO4 อาจจะ 1,000 กว่าเหมือนกันแต่พอมันมารวมกันเมื่อไหร่ปุ๊บจุดหลอมเหลวมันจะต่ำลงนั่นหมายความว่าอุณหภูมิที่ท่อได้รับตรงนั้นนะคะมันก็จะทำให้เคมีข้างในตรงนี้เนี่ยมันเกิดเป็นของเหลวได้นะคะเพราะมันหลอมเหลวทีนี้ถ้ามาดูสารประกอบมันเป็นเกลือทั้งนั้นเลยค่ะ KCL โซเดียมคลอไรด์นี่คือเกลือเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ของเราในฟาวลิ่งคือเป็นเกลือเหลวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแค่เกลือธรรมดาก็แย่แล้วนะคะในเกลือเหลวต่อมาค่ะเราก็ดูนะคะจากองค์ประกอบของตัวของพวกฟาวลิ่งที่มันอยู่บนผิวนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นงานที่ได้จากเชื้อเพลิงชานอ้อยนะคะเราก็จะเห็นว่ารูปลักษณ์หรือลักษณะของการฟอร์มตัวเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายนะคะต้องบอกว่าเจาะไปที่บริเวณหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนึงเจาะไปอีกที่นึงก็จะเป็นอย่างนึงแต่ว่าพอเราดูองค์ประกอบทางเคมีนะคะเราจะเห็นอะไรบางอย่างเช่นปริมาณของโพแทสเซียมต่อซัลเฟอร์มันมีค่าสัดส่วนที่มันค่อนข้างฟิกอยู่ที่ใกล้ๆกันเกือบหมดเลยนะคะคืออยู่ในช่วงประมาณ2ถึง3นะคะเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็น K2SO4 แหละซึ่งมันก็ไปแมทชิ่งไปแมปปิ้งได้โดยตรงกับผล XRD นะคะที่เราเจอมานะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้นะคะเพราะนั้นปฏิกิริยา KCL ก็อาจจะจากการเผาไหม้ที่มันมีอยู่แล้วไปทำปฏิกิริยานะคะแล้วก็กลายเป็น K2SO4 นะคะที่อยู่บนผิวของเรานะคะเชื้อเพลิงที่เป็นชานอ้อยผสมไม้สักนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นพวกคอลีนนะคะตอนแถบเขียวๆตรงนี้เนี่ยมีมากขึ้นมีชัดขึ้นนะคะเพราะว่าในตัวของไม้สับเนี่ยจะมีพวกเปลือกไม้ใช่ไหมคะที่พวกนี้จะเป็น KCL เป็นอันคลายคอไลค่อนข้างเยอะนะคะแล้วทีนี้ไอ้พวกเกลือแบบนี้แหละเมื่อกี้ที่เราเห็นว่ามันไปรวมกันแล้วมันกลายเป็นสารประกอบที่มีอุณหภูมิต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถเป็นเกลือเหลวได้ง่ายนะคะเราก็เจาะไปแต่ละที่นะคะเราก็อาจจะเห็นอะไรที่มันต่างกันนะคะในเชิงของรูปร่างนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้ตัวที่มันมาจากไม้สับมีไม้สับผสมด้วยเนี่ยมันจะมีพวกของโลหะหนักติดมานะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะโลหะหนักตัวนี้เดี๋ยวจะเข้าไปอินโวลในปฏิกิริยาเราเหมือนกันค่ะที่มันจะทำให้มันเกิดนู่นเกิดนี่เยอะแยะนะคะต่อมานะคะก็เราก็เอาท่อเนี่ยค่ะที่มีฟาวลิ่งเนี่ยมาผ่านะคะเป็นภาคแตกขวางเราก็จะเห็นอันนี้เป็น2รูปอันนี้มันก็คืออันเดียวกันนะคะแต่ว่าด้านซ้ายมือเนี่ยถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายต่ำหรือว่าเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนะคะด้านขวาจะเป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ2กลาดนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง2อันเนี้ยคืออันเดียวกันงั้นเลเยอร์ที่เราจะเห็นหรือหน้าตาที่เราจะเห็นเนี่ยมันคล้ายกันทั้งหมดก็คือมีชั้นของเหล็กก็คือท่อเหล็กของเรานะคะชั้นที่2นะคะคือเป็นชั้นของออกไซด์หรือจริงๆแล้วมันก็คือเป็นเหล็กออกไซด์FeO นะคะเพราะฉะนั้นการที่มันฟอร์มเป็นออกไซด์นั่นหมายความว่ามันดึงเนื้อเหล็กขึ้นมาฟอร์มเพราะฉะนั้นการดึงเนื้อเหล็กขึ้นมาฟอร์มสิ่งที่ตามมาคืออะไรก็คือตามมาก็คือว่าตัวของเหล็กตัวนี้เนี่ยมันจะบางลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นการใช้งานวัสดุที่มุมสูงสิ่งที่เราเห็นก็คือเนื้อเหล็กจะบางลงเรื่อยๆนะคะจนถึงจุดของการเปลี่ยนซึ่งแต่ละโรงงานก็อาจจะมีความหนาที่จะต้องตรวจวัดแล้วจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ชั้นบนนะคะก็จะเป็นฟาวลิ่งก็คือเป็นพวกขี้เถ้านะคะที่มีการสะสมกันอยู่ทีนี้พอเรามาดูนะคะเราให้ความสนใจกับพื้นที่ที่อยู่ข้างใต้ชั้นออกไซด์นะคะเราก็จะเห็นเหมือนที่อาจารย์ชัยสิทธิ์โชว์เมื่อกี้นี้นะคะก็คือจะเป็นลักษณะของปลายแหลมๆเล็กๆลงมาตามขอบเกรนทั้งหมดเลยนะคะพอเรามามองปุ๊บเรามาแมปปิ้งใช้เครื่องมือเป็นกล้อง SEM กับตัวธาตุกับตัวเอลิเมนต์นะคะเราจะเห็นว่าไอ้ที่ปลายแหลมตรงนี้มันประกอบด้วยซัลเฟอร์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นได้ที่เราเชื่อว่าเป็น S attack หรือเป็นการ attack โดยกรรมฐานนะคะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเจอ
ในชิ้นงานที่มีเชื้อเพลิงที่มีไหมสับผสมนะคะเราก็เห็นหน้าตาค่อนข้างแปลกๆนะคะเหมือนกับเป็นเส้นได้ยึกๆยือๆนะคะลงมาตามเนื้อของโลหะนะคะเราจะเห็นว่ามันจะต่างจากออกไซด์นะคะเพราะชั้นออกไซด์เนี่ยเราจะเห็นว่าชั้นมันค่อนข้างเรียบนะคะแล้วก็ความหนามันก็จะพอๆกันมันก็มีทั่วทั้งทุกบริเวณแต่ลักษณะของการเกิดแบบนี้หรือว่า S attack เองเนี่ยมันเกิดเป็น localเกิดเป็นบริเวณที่มันไม่ได้ทั่วทั้งผิวนะคะเพราะฉะนั้นพอมันเกิดบริเวณเล็กๆเนี่ยเราก็ไม่ทราบเลยค่ะว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะไปยังไงต่อนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นอะไรที่หน้าตาแปลกๆละเราก็มาดูต่อนะคะเราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวพวกนี้เนี่ยพอมาดูแล้วเนี่ยเราแมปด้วยเอลิเมนต์ทั้งหลายนะคะเราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวข้างล่างตรงปลายมันจะมีลักษณะที่เป็นกลมๆนะคะแล้วก็ตรงปลายตรงนี้เนี่ยจะเห็นเป็นคอลีนนะคะซึ่งมันจะแอทแทคลึกลงมาในเนื้อของวัสดุเองแล้วก็ด้านขวามือนะคะที่เราเห็นตรงนี้ชั้นตรงนี้เป็นชั้นออกไซด์นะคะแต่ว่าชั้นตรงนี้เนี่ยเป็นคอลีนแอทแทคเราก็จะเห็นการเสียของเนื้อวัสดุนะคะเหมือนพรุนแล้วก็มีปลายแหลมๆนะคะถ้านางเอนจิเนียร์ก็น่ากลัวอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการรับแรงที่อาจจะมีจุดบกพร่องตรงนั้นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีลักษณะที่เป็น localize คือเป็นโลคอลในแต่ละที่มันไม่ได้เกิดทั่วไปทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ต้องชี้ประเด็นให้ฟังนะคะทีนี้เราก็ลองใหม่ดูเลยค่ะทั้งหน้าตัดมาเลยว่ามันจะเห็นไหมเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราโฟกัสที่ผิวเพราะปฏิกิริยาของโครโรชันเนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่ผิวจะเป็นส่วนใหญ่เราก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมาดูทางหน้าตัดเราก็เห็นอีกแล้วค่ะเจออีกแล้วเป็นตัวยึกๆยื้อๆนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วบางทีเนี่ยความหนาประมาณ4มิลเราเห็นเจอไอ้ยึกๆยื้อๆเนี่ยมาแบบเกือบสุดความหนาของท่อเลยก็มีเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะเซกชั่นไปเจอของกับตรงไหนนะคะเราก็มาดูใหม่อ่ะก็จับออกมาก็คือคอลายนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นพวกคอลายคอลีนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลักษณะของการมุดเนื้อวัสดุเรามานะคะพอมุดมาแล้วก็ไปทำอะไรอยู่ข้างในตรงนั้นค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะคะทีนี้ STVA 24นะคะที่เราบอกว่าเรามีโครงสร้างที่มีเลเยอร์ของตัวแบนของการเติมคาร์บอนมากเนาะแล้วมันจะยังไงนะคำตอบก็คือมันก็ยังมีคอลีนแอทแทคอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นแล้วเนี่ยตัวนี้จะดีกว่าตัวอื่นแต่ว่ามันคืออาจจะเป็นแค่การชะลอเท่านั้นเองนะคะซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดใช้ระยะไปนานแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะหยุดอยู่แค่นี้หรือว่ามันจะเป็นเหมือนคนอื่นหรือมากกว่าคนอื่นนะคะอันนี้ก็ต้องดูต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นด้วยปฏิกิริยาของโครโรชันที่เกิดขึ้นนะคะมันก็มีโอกาสนะคะที่จะเกิดเป็นอยู่ในฟูลแก๊สทั้งหลายแล้วก็ทำปฏิกิริยานะคะเป็นพวก K2SO4แล้วก็เกิดเป็นพวกคอลีนแก๊สแล้วก็คอลีนแก๊สก็ลงมาทำปฏิกิริยากับเหล็กแล้วก็ดึงเนื้อเหล็กไปนะคะถ้าจะเห็นว่าเรามีการดึงปฏิกิริยาของคือมันดึงเหล็กไปเพราะฉะนั้นเหล็กก็จะบางลงเรื่อยๆในขณะเดียวกันที่เราบอกว่าเราเห็นฟาวลิ่งที่มันมีอุณหภูมิต่ำมีสารประกอบบางอย่างที่อุณหภูมิต่ำหรือว่าเป็นเกลือเหลวนะคะจะเรียกว่าเป็นโมเทนซอลโคโรชันนะคะในอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นเกลือเหลวตัวนี้ก็ทำปฏิกิริยาอีกเหมือนกันค่ะสุดท้ายก็ได้คอลีนแก๊สเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะวนอยู่อย่างนี้เป็นลูปนะคะเป็นเหมือนออโต้คาตาไลติกในลักษณะของปฏิกิริยาในเชิงของโคโรชันนะคะอันนี้ก็เป็นการประเมินอายุคร่าวๆนะคะโดยที่เราไม่ได้เอาคอลีนเข้ามาประเมินนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความหนาที่หายไปจากชั้นออกไซด์เฉยๆนะคะแล้วก็ด้วยราคานะคะแต่ว่าอันนี้เป็นระยะเวลาของการคำนวณโดยใช้เชื้อเพลิงผสมไอซับ1เดือนบวกกับชั้นอ้อย4เดือนนะคะที่เราใช้เป็นข้อมูลในการคำนวณโดยคร่าวๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการวิจัยนะคะสรุปผลที่ได้นะคะการกัดกร่อนที่เจอเนี่ยเราจะเจอทั้ง S attack มาจากกรรมฐานมาจากคอลีนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดเป็นคอลีนไซเคิลนะคะแล้วก็ STBA 24เนี่ยเราก็มองว่ามันอาจจะมีการชะลอแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของ composition หรือเคมีของมันที่อยู่ด้วยนะคะข้อเสนอแนะนะคะก็คือว่าเราเห็นอย่างที่อาจารย์สุธรรมพูดตอนแรกนะคะว่าอาจจะต้องมีการ co-filing เพราะจริงๆถ้ามองภาพรวมของประเทศเราเองเนี่ยของเสียทางการเกษตรเยอะแต่ละอันก็มีเคมีที่มันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการ mix ของมันนะคะอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละอันก็อาจจะต้องศึกษาตัวนี้นะคะรวมถึงในเรื่องของการปรับปรุงเชื้อเพลิงทั้งหลายนะคะที่อาจจะต้องมีแล้วก็หลีกเลี่ยงใช้ตัวที่มันมีคอลีนเยอะๆนะเพื่อลดโอกาสในการที่จะเกิดความเสียหายค่ะก็แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะข
ขอบพระคุณอาจารย์นพชัดนะครับ